ื่องดูดฝุ่นที่ฉันแนะนำแกไงคุณแม่ครับคุณแม่ยังดูไม่แก่เลยนะครับยังดูสวยอยู่เลยนะครับขอบคุณค่ะพี่ลินครับพี่ลินก็ยังสวยไม่สางเลยนะครับผมเฮ้ยรักฉันขอโทษนะเว้ยงานแต่งแกฉันไม่ได้มาเลยว่ะฉันขอโทษทีเออว่าแต่ว่าแฟนแกอยู่ไหนอะเรียกมาดิจะได้มานั่งฟังข้อมูลด้วยกันแฟนฉันเสียแล้วอะฉันเสียใจด้วยนะเว้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะแต่ฉันก็เป็นโรคหัวใจโอ้ยเฮ้ยแกต้องเข้มแข็งนะเว้ยชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละบางครั้งมันก็ดูแย่บ้างเหมือนตอนฉันตกงานเนี่ยโอ้โหทุกอย่างตกต่ำหมดเลยอะแต่พอฉันมาเจอเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ชีวิตฉันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นไปในทางที่ดีฉันก็เลยอยากจะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับแกไงแล้วนี่ก็คือซุปเปอร์กรีนคลีนพาวเวอร์เครื่องดูดฝุ่นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเครื่องอื่นไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไงพี่ลินครับไม่เหมือนหรอกครับเพราะเครื่องนี้ได้ใบรับรองมาตรฐานสากลเลยนะครับพี่รักในฐานะที่แกเป็นเพื่อนฉันนะฉันรักแกว่ะฉันให้แกใช้ฟรีหนึ่งอาทิตย์เลยอ่ะฉันว่านะของฟรีไม่มีในโลกหรอกเพื่อนแกหลอกขายแกแน่ๆเลยอย่าไปเพิ่มตามมันนะรู้ป่ะเฮ้ยไม่เป็นไรแบงค์ฉันเกรงใจอ่ะนี่ไอ้อย่างนะนี่บ้านพี่นะมีแม่บ้านทำความสะอาดอยู่แล้วแถมคนนี้เนี่ยทำความสะอาดได้ดีมากๆเลยพี่ลินครับไม่เหมือนกันหรอกครับแมวถ้าแมวนะได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะชีวิตแมวจะเปลี่ยนไปแมวจะมีเวลาดีด้ากับแฟนมากขึ้นดูดีกับแฟนมากขึ้นเรียกว่าชีวิตดีดีอ่ะจริงหรอคะโอ้โหถ้าดีขนาดนี้ซื้อเลยค่ะคุณลินแมวเดี๋ยวพูดแล้วไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยครับแมวขอมือขอทำไมคะไม่ใช่หมาอะมาขอหน่อยขอมือหน่อยมาค่ะตอนนี้จะทดลองดูโอนเดี๋ยวดูความแรงมันนะครับโอ้โหคุณลีคะดูดแรงขนาดนี้ซื้อเลยค่ะแมวนี่เครื่องดูดฝุ่นเครื่องอื่นๆมันก็ดูดแรงเหมือนกันอย่างนี้แหละไม่เหมือนพิเศษเลยไม่เหมือนกันครับพี่ลินเพราะเครื่องนี้นะครับวัสดุที่ใช้ทำนะครับชนิดเดียวกับที่ใช้ทำยานอวกาศเลยครับพี่ลินยานอวกาศเลยเหรอคะแบบนี้ก็บินได้สิคะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับพี่ลินเพราะเครื่องนี้นะครับ2 in 1เลยครับนอกจากจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วนะครับยังสามารถเป็นเครื่องฟอกอากาศได้อีกด้วยครับเปรียบเสมือนว่าใครใช้แล้วได้รับอากาศบริสุทธิ์เหมือนยืนอยู่บนเทือกเขาเอเวอเรสต์เลยครับฟอกอากาศได้ด้วยดีขนาดนี้ต้องซื้อเลยค่ะคุณลินขาฉันซื้อเครื่องนี้แล้วฉันก็ไล่แกออกเลยพี่คะเอากลับไปเลยค่ะแหมนี่สรรพคุณมันดีมากมายขนาดนี้มันคงแพงมากสินะแบงค์ไม่แพงเลยครับคุณแม่ระดับป๋ารักเนี่ยเขาซื้อได้อยู่แล้วครับรักว่าแต่ซื้อสักเครื่องไหมแบงค์คือตอนนี้ฉันยังไม่สนใจจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจขึ้นมานะเดี๋ยวฉันรีบโทรหากันเลยนะดูท่าทางมาหานเนี่ยไอ้แบงค์มันคงไม่ยอมเลิกลาง่ายๆครับคุณแม่มันน่ะสิขนาดยายลินดักคอซะยังว่าอะไรดียังยกข้อดีมาหักล้างได้อยู่มากครับรักฉันว่าฉันให้ข้อมูลดีๆแบบนี้แกยังไม่เห็นภาพเลยฉันว่าต้องสาธิตให้แกเห็นด้วยตาเลยว่าแต่ว่าฉันอยากลองสาธิตในห้องแกดูอะห้องแกอยู่ไหนบ้านฉันอยู่อีกหลังนึงใกล้ๆเนี้ยไปดิไปไหนไปห้องแกไงไปสาธิตให้แกดูฮะไปเร็วไปเดี๋ยวมานะครับไปสาธิตครับเดี๋ยวมานะครับเอารักไปสาธิตขนาดเนี้ยนะฉันว่าเดี๋ยวรักต้องใจอ่อนซื้อจนได้อะเนี่ยนี่คุณไอ้เรื่องปฏิเสธคนเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ผมเองเดี๋ยวผมไปช่วยรักเองไปไอ้ตุ้ยตามป๋ามาเลยเอาผมเลยครับให้ไวเลยเร็วๆไม่ทันการเร็วครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้เลยรูดอย่างนี้อ๋อหรอคะนั่นนิ้วกลางก็คุณเป็นไงบ้างเรียบร้อยปฏิเสธเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยไปห้ามไม่ได้อยู่ให้รักซื้อเข้าใจไหมเนี่ยจะไปห้ามอะไรเล่าเพื่อให้รักบรรยายสรรพคุณเป็นไฟเลยอ่ะใช่ครับคือผมกับพี่แฮงค์เนี่ยได้แต่พูดครับครับครับตลอดเวลาเพราะทหารหลังไปตามพี่ลินมาช่วยไอ้รักก็ลูกกาไปซะแล้วไม่ได้
5รักแล้วเป็นไงเห็นใช่ไหมฉันบอกแล้วว่ามันดีจริงๆและในฐานะนะที่แกเป็นเพื่อนรักฉันนะฉันจะแถมของให้แกเป็นพิเศษเลยนะเดี๋ยวฉันไปเอาของแถมให้แกก่อนโดนแล้วโดนแล้วไงลูกโดนเต็มๆแล้วโอ้ยลูกรักของแม่โดนไปเท่าไหร่ล่ะ 30,000 คือไอ้คุณบ้าอะไรขึ้นทั้ง 30,000 น่ะนี่แกรีบเอาคืนเลยนะพี่ลินไม่เป็นไรหรอกครับถือว่าช่วยแบงค์มันแล้วก็จะได้มาใช้ในบ้านเราด้วยแกก็เป็นคนอย่างเงี้ยขี้เกรงใจคนให้สุขซื้อจนได้เฮ้ยดูสินะเครื่องตั้ง 30,000 อย่างนี้แล้วกันคนอย่างฉันน่ะไม่อยากให้แกเสีย 30,000 ฟรีๆฉันจะต้องได้อะไรกลับมาบ้างเฮ้ยรักๆแกจะเอาเครื่องสีอะไรมีส้มน้ําเงินดําส้มก็กันส้มนะโอเคโอเคเดี๋ยวๆแบงค์เดี๋ยวครับคือไหนๆรักก็ซื้อเครื่องดูดฝุ่นแล้วนะพี่อยากให้แบงค์ช่วยสาธิตให้พี่ดูหน่อยสำหรับพี่ลินครับได้เลยครับแต่ว่าพี่ลินจะให้ผมทำห้องไหนครับทั้งบ้านเอ้าก็อยากรู้ว่าเครื่องดูดฝุ่นของแบงค์ทนทานแค่ไหนเกิดใช้ไม่ดีเลยจะได้เปลี่ยนได้ไงได้ครับพี่ลินครับผมจะทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมให้เลยครับเดี๋ยวมานะครับแป๊บเดียวครับมันต้องอย่างนี้สิลินจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างครับไม่ทอนนะครับพิธีกรครับลูกโป่งคิดสูตรกาแฟสูตรใหม่มาครับอยากให้พิธีกรชิมอ่ะครับนี่กลิ่นผลไม้ด้วยนะครับเนี่ยมีเมียลองกินให้คนอื่นกินนู่นไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมกับออโต้ชิมให้ก็ได้ครับมามาโอเคครับนี่ครับโอเคไอเดียนะไอเดียดีนะพี่เนี่ยอาแฟกินผลไม้ว่าแต่ไอผลไม้ที่ว่านี่ผลไม้อะไรครับกินมะม่วงน้ำปลาหวานครับสุดท้ายกูก็ได้กินเลยบ้าเอ๊ะพวกแกสองคนมาพ่นใส่หน้าฉันทำไมเนี่ยไอโป่งไอป้อมใช้สมองส่วนไหนคิดนะกาแฟสูตรมะม่วงน้ำปลาหวานนี่ต่อไปมึงไม่เอาน้ำพริกปลาทูเลยเนี่ยฮะไปปัญญาอ่อนอ้าวนี่พี่จะหงุดหงิดอะไรของพี่ทั้งวันเนี่ยครับผมประจำเดือนไม่มาพี่เออถ้าไข่ตกมีอะไรไหมสนไหมปะทะกับไวทองหน่อยไหมเอาเปล่าทุกคนครับถ้าอยากมีเรื่องเนี่ยอย่ามีกับพี่คัตเตอร์เลยครับมีกับผมดีกว่าผมถนัดกว่าครับพี่ว่าคุยเรื่องปองดองกันดีกว่าเฮ้ยว่าแต่พี่ตะกลเนี่ยเป็นอะไรครับเนี่ยฮะยังไม่ดูเฟซบุ๊กเพื่อนฉันนะดิเพื่อนฉันแต่ละคนเนี่ยโอ้โหใช้ชีวิตทำให้ฉันอิจฉาทุกคนเลยมีแต่คนอนาคตแบบสะดวกโยทินดีเอาดีเอาส่วนฉันเนี่ยตกลงแย่ลงแย่ลงแย่ลงทำไมวะเนี่ยก็เขาเป็นคนดีพี่เป็นคนเลวนี่ครับใช่เป็นไปได้ไอ้ป๊อกนี่แกจะซ้ำเติมอีกนานไหมเนี่ยฮะฮะแกซ้ำเติมอีกนานไหมเดี๋ยวสักโบกไหมเอาไหมพี่เห็นเจ็บคอเนี่ยพี่เลยไม่อยากมีเรื่องใจเย็นครับพี่สกลครับเพื่อนพี่สกลเนี่ยชีวิตดีขนาดไหนล่ะครับพี่ถึงอิจฉาเขาเนี่ยนี่ไงดูเฟซบุ๊กมาดิโอ้โหดูมันลงๆกันละคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ไอตัวนี้เห็นไหมนี่เลยดูเลยนี่ไงวิ่งขึ้นมาเห็นไหมเลิกงานเนี่ยนัดกับเพื่อนไปกินอาหารญี่ปุ่นโอ้โหรวมหัวกันกินปลาดิบกันมับ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 ฉันนี่มีวาสนาอย่างนี้ไหมวันวันจกแต่ปลาแดกอยู่ที่ร้านเนี่ยนี่นี่ไอตัวนี้จะขาดเลยนี่นี่ดูลางานไปเที่ยวเกาหลีคุณน้าคุณน้าคุณน้าเที่ยวเกาหลีส่วนพี่นั่งเกาขี้กากอยู่ที่ร้านทั้งวันเลยเอ้ยนี่นี่โอ้ขอบคุณเลยงดงามทั้งหัวจนเท้าดูมันใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งตัวดูพี่อย่าว่าแต่แบรนด์เนมเลยมือสองเอาไม่อยู่เลยฉุดเป็นมือ8แล้วพี่เนี่ยนี่ฉุดเป็นมือ8แล้วน้องกูกางเกงนี่อย่าว่าแต่กางเกงเลยครับกางเกงในใส่จนขอบย้วยแล้วเนี่ยนี่ถ้าดึงมานี่พี่จะพายแรงให้ดูได้เลยเนี่ยอย่าตาตาตาไม่ต้องพายแรงมันย้วยน้องมันย้วยเข้าใจเข้าใจโอ้ยชีวิตพี่ย้วยไปกว่านี้ทำไมวะทำไมชีวิตจะเป็นอาพับเหมือนเพื่อนแล้วทำไมทำไมก็เขารวยแต่พี่จนไงครับพี่สกลใช่
เช็ดจนระบบพี่ขอโทษใจเร็วพี่ใจเร็วพี่ก็คิดมากไปเปล่าครับคนเราเนี่ยจะเอารูปลง Facebook เขาก็เอารูปดีๆมาลงนั่นน่ะพี่จริงจริงเหรอถ้าเกิดพี่กินไข่ต้มเนี่ยแล้วพี่จะอัพรูปลง Facebook มั้ยล่ะเออเป็นไปได้นี่พี่ต้องลองคิดดูนะว่าตอนนี้เนี่ยพี่อาจจะมีชีวิตดีๆที่เพื่อนพี่อิจฉาเหมือนที่พี่อิจฉาเพื่อนอยู่แล้วก็ได้นะครับชีวิตคนเราไม่เหมือนกันหรอกพี่จริงทำไมกูคิดไม่ได้วะแต่พี่โง่ไงครับเออใช่ใช่มันโง่ในสมองมีแต่ขี้เลื่อยเอาตั้งบอกขอโทษทีครับผมพี่อู้อะไรไม่ได้มันบีบหัวใจพี่มันบีบหัวใจพี่เฮ้ยโอ้ยนี่งั้นตอบไปเนี่ยพี่จะเปลี่ยนตัวเองพี่จะใช้ชีวิตให้เพื่อนของพี่อิจฉาทุกคนเลยเฮ้ยนะหูยอมเสียป่ะวะเนี่ยกลิ่นมันแปลกๆอ่ะตั้งมาเดี๋ยวฉันลองชิมไปก่อนนะเป็นไงวะก็มันตายอ่ะไม่รู้เสือเปล่าฉันอีกซึ่งนะฝันมันจะมันต้องสองชิ้นคู่เดี๋ยวลองดูก่อนนะฉันว่าเสียไหวตุ้ยเฮ้ยจะไม่กินจะรู้ว่าเสียนิสัยแกแหละเสียแหมหลอกกินอยู่แล้วเดี๋ยวมันแทงไส้ไหลเลยนี่ไอ้รักฉันว่าแกไปดูพี่สาวกันหน่อยดีกว่าป่านนี้ไม่รู้หลอกใช้แบงค์ไปถึงไหนแล้วเนี่ยกล้องบนเสร็จเกือบหมดแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยป่าไปโดนอะไรมาแล้วก็คุณลินน่ะสิคะแมวแค่บอกว่าให้ซื้อเครื่องดูดฝุ่นใหม่เพิ่มอีกเครื่องนึงอ่ะคุณลินก็เอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดปากแมวเลยค่ะแต่แมวได้ยินนะคะคุณลินบอกว่าจะให้คุณแบงค์อ่ะขึ้นมาดูดฝุ่นบนหลังคาค่ะจะได้คุ้มที่เสียไป 30,000 ค่ะนี่พี่ลินหลอกให้แบงค์ทำความสะอาดทั้งบ้านแบบนี้มันจะไม่เกินไปหน่อยหรอครับพี่ลินโอ้ยไม่เกินไปหรอกรักเสียตั้ง 30,000 เอาให้คุ้มเลยเมื่อกี้น้าทำห้องแม่เสร็จแล้วก็เราทำห้องแอลเดี๋ยวห้องแอลเสร็จก็มาทำข้างล่างให้หมดเลยโอ้คุณลินคะตอนเด็กๆคุณลินกินนมหรือกินเกลือคะโตมาไม่กินขนาดนี้ค่ะแกว่าฉันเค็มใช่ไหมแมวอุ้ยเจ็บมากเลยนี่พี่ลินพี่ลินเนี่ยให้พี่แบงค์ไปทำความสะอาดห้องนี้ทำไมดูสิแอลเนี่ยหลวมตัวซื้ออีกเครื่องนึงเลยก็เครื่องมันดีจริงๆไงตู๊ดมันฟอกอากาศได้ด้วยนะลูกเราจะได้นอนสบายๆไงนี่สรุปบ้านเราเนี่ยเสียเงินซื้อเครื่องดูดฝุ่น2เครื่องเหรอเนี่ย3 5คุณแม่คุณแม่ก็ซื้ออีกเครื่องเหรอคะเนี่ยก็แม่ลองเปิดเครื่องดูเครื่องฟอกอากาศมันสดชื่นสดชื่นแม่ก็เลยจัดไปอีก1เครื่องเป็นไงล่ะทีแรกโดนไป 30,000 กาใช้คุ้มเป็นไงโดนไป 60,000 คุ้มไหมล่ะทีเนี้ยนี่เพราะอย่างฉันไม่ยอมเสียเงิน 90,000 ฉันต้องหาวิธีเอาเงินคืนมาให้ได้นี่